สดีค่ะพบกับเฟื่องฟ้าชาแนลนะคะวันนี้เฟื่องก็พาเพื่อนๆมาชมวิธีสาวใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะคะตัวไข่เมื่อกี้นี่แหละซ้ำหนึ่งซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่นี่จะมาเป็นตัวหมอนมันก็จะเท้าเรียกว่าเท้ามันก็จะเท้าเท้าตัวมันเองนี่มันเป็นฝักหลอกอย่างนี้เออนี่อยากเห็นแบบนี้แหละค่ะไม่เคยเห็นเลยมันจะไล่ไล่มาอย่างนี้นะครับนั่นดิฮะเห็นแบบปากมันนี่เลยกลมๆแล้วเนาะอันนี้คือจ่อจ่อตัวมันลงมันกระดุ้งเลยโอ้เออมันอย่างนี้หนึ่งตัวก็จะได้หนึ่งก้อนอย่างนี้เนาะเออมันไม่ว่าสิไหนง่ายตัวก็ได้ก้อนหนึ่งในลานี้มันมาท่านท่ามันก็ไปทุกมันจะไปออกสีเหลืองสีแบบนี้มันอันนี้ตัวมันดิบมันก็เขียวมันกำลังจะม้วนเป็นตัวเป็นตัวกำลังม้วนนั่นนะมันกำลังม้วนมันต้องระยะเติบเลยจึงเข้าใจเลยเอาละครับเอาดองดูเอาสาวดึงสาวยังไงเอาดึงดีดึงดีดึงอย่างนี้เออดึงให้มันลงดึงค่อยเออเอาลองดูให้ป้าสอนให้ยายตุ่นสอนให้คุณยายตัวสอนนี่หนูยามันขาแม่ยายดึงโหลดจริงสิได้บ่เอออ้าวเป็นไม่ดีหน่อยอ้าวเออจริงสิเออดึงเอ้าเออดึงขึ้นมาอันนี้ครับให้บรมครูสอนนะครับให้ครูสอนนะครับตอนแรกหนูยามันขาบ่ขาดครูสอนสาวใหม่หน้าที่ว่านั่นนะทำเป็นแล้วนี่คนกรุงเทพเพิ่งเคยเห็นนะครับเคยดูเคยมาอยู่กับวิถีแบบนี้ก็ได้เห็นนะครับนี่กว่าจะได้แต่ละอันเนาะแต่เพิ่นคล่องแล้วไงยายตนคล่องละกว่าจะได้เป็นเส้นไหมนะกว่าจะได้เป็นเส้นไหมสีเลือดสีเลี่ยงได้กว่าจะนอนหนึ่งนอนสองนอนสามคุณนะนอนสี่คุณนะลูกขึ้นมาเพื่อที่จะซื้ออีกพูดเหมือนธรรมดาเขาเป็นกันเน่าตายมาได้อีกหยิบกินอย่างนี้เลยนี่นะโอ้ร้อนกินอย่างนี้เลยใช่ไหมกินอย่างนี้เลยมันก็มันเป็นน้ำแต่โปะเลยครับได้ของด้วยครับได้ตัวมาใจดีมากเลยให้เขาให้ตัวมันไปกินด้วยนี่คือครัวเราบ่นี่ครัวแล้วโอ้นี่คือจัดการเรียบร้อยครับจากต้มจากตรงนี้แล้วครับพอหมดไหมก็เป็นตัวแน่ให้เราได้กินกันขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูอันนี้เขาก็เอาลงมาเรื่อยๆว่ะจ้ะเออลงมาเรื่อยๆแล้วต้มไปเรื่อยๆให้มันไม่ไหมออกมาตรงนี้มันก็จะซาวของมันเองว่ะจ้ะซาวขึ้นมาของมันเองเออมันจะนี่นั่นมันจะมาเป็นนั่นๆเท้าวงใส่นั่นจ้ะอ๋อมันจะดูดขึ้นเองเลยก็ดูทีนี้ไฟขึ้นมาเลยเออไงโอ้นี่ค่ะเพื่อนๆคนไหนไม่เคยดูชมคลิปนี้ได้นะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะวิธีสาวใหม่นี่มันก็จะขึ้นของมันมาเองนะคะมันขึ้นมาเองมันวิธีโบราณจริงๆเลยกว่าบ่ค่อยได้เห็นหรอกเนาะแบบนี้ยากหลายขั้นตอนเหลือเกินค่ะกว่าจะได้เป็นผ้าไหมผืนหนึ่งบานดาสีงามเนาะแต่เวลาเขาก็เฮ็ดอีกสีหนึ่งเหรออันป้านี่เวลาเขาดองมันก็ขาวออกที่นี่แล้วเขาเอาตอนนี้มันเป็นสีเหลืองเออตอนนี้มันเหลืองอยู่เหลืองไหมสุดท้ายแล้วก็ไปเขาเฮ็ดเป็นตุ่มไปตุ่มเอาใส่เอาเพื่อนอื่นดังอ๋อเพื่อนอื่นดังเออเอามาใส่เหมือนมันสีขาวออกขาวเหมือนตัวที่เมื่อกี้เนาะเออนั่นแหละเวลานี่ก็ขาวออกสั่นละมันย่ามเท่าอันนี้มันก็เหลืองอยู่ย่ามเขาไปดองไม้มันก็ขาวจนเดี๋ยวไปเฮ็ดดูเฮ็ดหลายขั้นตอนโผล่หน้าเลยกว่าจะได้นะจะเฮ็ดยังเนาะอยู่บ้านเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆเป็นวิถีชีวิตของเฮาเลยเคยเฮ็ดมาเนาะมันนี่เคยเฮ็ดมาคันบ่ได้เฮ็ดมันก็อยากเฮ็ดได้ล่ะคิดฮอดเออคิดฮอดเซนไว้เพราะว่านอนย่ามขึ้นสิก็ตั้งโตเจ้าตัวว่าพอสิลุกมาเกลือเพิ่นเป็นสิ่งที่เฮาเคยเฮ็ดมาตลอดเนาะเฮ็ดมาตั้งแต่หน่อยพุ่นล่ะแต่พ่อแม่พาเฮ็ดบ่เออสาวไหมสา
มาแบบวิธีโบราณเนาะเออแบบโบราณเท่าละนี่อยู่บ้านหนูบ่มีเด้อว่าจ้าเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเฮาก็เฮ็ดเพิ่นๆไปเนาะยายเนาะทำนี่มันเฮ็ดไปเรื่อยๆมันก็มันเรื่อยบ่มีอีบ่ดนก็ได้ซาวอยู่ดอกนะแต่นั้นมันก็ใหญ่แล้วค่อยมากินก็น่ะสาวไหมหมดแล้วก็จะเป็นตัวดักแด้เนาะตัวดักแด้น้อยๆนี้ก็เอาไปคั่วเอาไปคั่วกินกับเกลือบ่ยากกินกับข้าวแล้วแล้วคาบเลยเนาะตัวไหมหมดแล้วโอ้ยก็เป็นหมูหอนๆมันลอยขึ้นมาเป็นตัวแล้วโอ้ยแต่มันไม่ของกินได้ลงไปเรื่อยๆเนาะเออลงไปเรื่อยคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมวิธีสาวไหมนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของโบราณนะคะที่ทำต่อกันมาตั้งแต่รุ่นยายรุ่นตารุ่นปู่รุ่นย่านะคะก็คลิปนี้ก็ลาไปแล้วค่ะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เฟื่องฟ้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ